ับคุณผู้ชมก็สู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่5สิงหาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับทั้งในส่วนของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลครับช่วงเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสีไหนโฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงและงานเงินความรักสุขภาพวันนี้เป็นอย่างไรเบรกที่2และเบรกที่3ก็จะเป็นการตอบคำถามกันสดๆนะครับ2ช่องทางก็คือทาง SMS รวมถึงทางสายโฟนอินที่ได้โทรเข้ามาและเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องราวของเลิกงามยามดีที่สำคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็จะนำมาบอกกล่าวจนถึงในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆรวมถึงในเรื่องของการสอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามานะครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดพิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามเน้นๆ นะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอย่าพลาดและให้กำกับอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดตรงกับวันไหนระบุมาด้วยสุขภาพกังวลเรื่องอะไรบอกกล่าวเข้ามาครับถามในเรื่องของงานประกอบสัมมาอาชีพอะไรอยู่ใส่มาด้วยส่งมาที่4221606และขออนุญาตใช้กติกาเดียวกันนะครับคือให้ใช้วันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามากรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้ศุกร์ที่5สิงหาเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วสัก9นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาบอกเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันเสาร์ที่6สิงหาคม2559เวลาเที่ยงคืน9นาทีไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มานะครับเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ครับสายโฟนอินอันนี้สื่อสารร่วมกันได้อีก1ช่องทางครับ2หมายเลขสำคัญที่เห็นด้านหน้า024960493-4ครับน้องทีมงานพร้อมจะรับสายอยู่แล้วใครถนัดในการใช้อุปกรณ์โซเชียลต่างๆช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรือถ้าใครอยากจะส่งเป็นจดหมายไฟฟ้านะครับหรือว่าอีเมลก็ส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.comและช่องทางสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับหลายคนอาจจะไม่ถนัดกับการใช้อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้ส่งมาที่27/1-4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการนะครับ0831997972อันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับก็จะมีงานบุญมาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจากวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่พวกเราเองก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมดีๆในช่วงที่ผ่านมาในส่วนของงานพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้บูรณะฐานหลวงพ่อหมอนะครับรวมถึงพระอุโบสถครั้งนี้นะครับทางวัดท่าบันเทิงธรรมโดยท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจร่วมทอดกฐินสามัคคีครับกับทางวัดจำนวน 2,559 กองเพื่อนำมาสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยนะครับก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมตำบลบางใหญ่ขออภัยฮะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559นี้นะครับก็เชิญชวนสำหรับคนที่มีความสนใจหรืออาจจะบอกกล่าวบอกต่อนะครับพวกพ้องคนใกล้ชิดนะเป็นสะพานบุญก็ยินดีครับหรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเบอร์ที่เห็นอันนี้คือเป็นเบอร์ของทางท่านเจ้าอาวาสเลยนะครับ0851307270ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะครับเน้นวันอีกหนึ่งครั้งนะครับคือวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม
2559ก็เชิญชวนสำหรับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีในส่วนการทอดกฐินสามัคคีที่วัดท่าบันเทิงธรรมได้นะครับวัตถุประสงค์ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจครับก็เข้าในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้นะครับศุกร์ที่5สิงหาคม2559จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน9ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของงานแต่วันนี้ต้องบอกว่าอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงหรือว่าตามไม่ทันเงินทองมีเกณฑ์ใช้จ่ายหรือวางแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทธยานพาหนะสังหาริมทรัพย์หรือส่วนของที่อยู่อาศัยส่วนความรักวันนี้เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะฮะกับคนที่เคยคบหาหรือคนที่เคยคุ้นเคยกันดีมาก่อนสีถูกฉลองนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในส่วนของงานพยายามเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับทุนร้อนเก่าทรัพย์สินเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยอะไรที่ยังใช้การได้นำมาทำให้เกิดประโยชน์การเงินก็ถ่ายดีครับซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรวันนี้ไม่เป็นภาระของใครส่วนหัวใจความรักวันนี้ไม่ว่ามีครอบครัวแล้วหรือคิดอยากจะมีคู่มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานไม่เด่นอย่าประมาทนะครับอย่าทำเป็นเล่นระวังจะมีปัญหาตามมาในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ 70% พอไหวความรักความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวนะครับคนโสดให้พยายามเข้าทางผู้ใหญ่และคุณจะได้รับโอกาสสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าล้อเล่นในเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของสิทธิประโยชน์ลงตัวนะครับแล้วมันจะสร้างคอนเนคชั่นที่ดีให้กับคุณด้วยในส่วนของการทำงานเงินทองก็สอดคล้องกันครับมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะการทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศถ้ามีโอกาสถือว่าสมรูปส่วนหัวใจไม่เด่นวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะคอนเนคชั่นสำคัญนะครับหาคนอุปถัมภ์สีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนระวังในเรื่องของการตำหนิติเตียนการว่ากล่าวตักเตือนฉะนั้นพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดหรือถ้าพลาดถูกต่อว่าอย่าน้อยใจนะครับต้องหนักแน่นเงินทองยังแข็งแรงดีสายป่านมีมากพอให้ขยับขยายหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกฉลองค่ะชาวชาวราศีพฤษภค่ะแต่วันนี้พฤษภก็ยังเตือนในเรื่องของสุขภาพอิทธิพลของบาปประเคาะที่เล็งดวงก็มีส่วนนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้งานเน้นไปที่ตัวบุคคลนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันเงินทองก็ต้องพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้นะครับแม้ไม่ได้ทุกอย่างอยากจะให้มองคนที่เขายากลำบากกับเราหัวใจก็อย่าจริงจังไปทุกเรื่องครับผ่อนๆบ้างคนรอบข้างจะได้ไม่เครียดสีถูกฉลองค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับคนเราทำงานด้วยกันมีโอกาสทะเลาะผิดใจกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมให้เตรียมความพร้อมในส่วนของการทำงานนะครับเพราะวันนี้หลายสิ่งอย่างมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทำซ้ำแก้ไขเป็นไปได้ทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนโยบายการโยกย้ายการเงินเหมาะสำหรับการศึกษาการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆนะวันนี้เปิดใจให้กว้างนะครับส่วนความรักหัวใจก็ทายดีและดูมีเสน่ห์ต่อคนที่สูงวัยกว่าส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่ครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าเพราะในส่วนของงานนั้นมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงสีฟ้าครับคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเหมาะสำหรับการรวมพลรวมตัวหาสมัครพรรคพวกแนวร่วมที่มีความคิดอ่านที่คล้ายกันส่วนการเงินถ้ามีเงินออมถ้าได้มีโอกาสพิจารณาลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมถือว่าดีนะครับความรักขรุขระบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าพยายามประคับประคองก็ผ่านได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสิงค์วันนี้ผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทุกอย่างอยู่ที่ใจวันนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ไม่ว่าจะมีงานใหญ่งานยากหรืองานมีปัญหาสอบผ่านทั้งหมดเงินทองไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างไรเหมือนกับเรื่องงานนะครับเด่นในการแก้ผ้าเอาหน้ารอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความรักเน้นคู่ที่มีปัญหาเวลาช่วยได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าทะเลาะกันมานานแค่ไหนหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเข้าหาคนพิเศษน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรดครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในส่วนของการทำงานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่บอกว่าไม่ค่อยดีไม่มีใครสำเร็จทุกวันนะครับวันนี้อาจจะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ต้องอดทนครับการเงินก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างทั้งในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนเพราะจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นหัวใจเน้นคู่ที่มีปัญหามานานนะครับวันนี้ผมอยากให้พิจารณาทบทวนอย่างจริงจังว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะกระตือรือร้นหน่อยวันนี้เบื่อก็ต้องทนในส่วนของการทำงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหานะครับการเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้คนที่มีสายสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างจะสามารถช่วยกันเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนหัวใจฝันให้ไกลไปให้ถึงครับหรือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช้ได้หมดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมเรื่องงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนนะครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของการเงินเลยอย่าพลีผลามให้ระวังในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดส่วนความรักเวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันวันนี้ง้อเลยฮะปรับความเข้าใจเลยครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องเงินนะวันนี้มากกว่างานเล็กน้อยสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับพร้อมแล้ว